สวัสดีครับวันนี้หนุ่มมานาชาแนลจะพามาเที่ยวเล่นน้ำตกกันนะครับน้ำตกแก่งโสภาอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะครับอากาศร้อนๆแบบนี้มีอากาศร้อนอบอ้าวในเมืองในชุมชนมาชมธรรมชาติบรรยากาศที่สวยงามๆกันนะครับเพื่อติดตามมาท่านชมได้แล้วครับตอนหนึ่งนะครับก็ความงดงามเลยอดถ่ายคำสองตอนไม่ได้นะครับผมนี่คือความงดงามของน้ำตกแก่งโสภานี้ชั้นที่หนึ่งครับชั้นที่หนึ่งไล่ขึ้นมานี่เป็นชั้นที่สองครับความงดงามของน้ำตกแก่งโสภาอย่างนี้นะครับชั้นที่สามครับขึ้นไปแนวชั้นที่สี่ครับมีความงดงามของน้ำตกแก่งโสภาแห่งนี้นะครับสวยไหมครับน้ำตกขนาดใหญ่ของอำเภอวังทองครับน้ำตกแก่งโสภาความสวยงามของน้ำตกแห่งนี้นะครับที่มาต้อนรับนักท่องเที่ยวในฤดูกาลนี้นะครับถ้าเรามาฤดูแล้งเราก็สามารถลงไปเล่นด้านล่างของน้ำตกได้นะครับแต่มาฤดูนี้นี่หมดสิทธิ์ครับเพราะว่าน้ำหลากเยอะมากครับนี่คือน้ำตกแก่งโสภาในวันนี้ครับสวยงามตะการตามากครับน้ำตกแก่งโสภาครับเป็นไงบ้างครับความงดงามของน้ำตกแห่งนี้คือความงดงามน้ำตกแก่งโสภาในวันนี้ครับตะวันส่งสร้างความสวยงามมาให้ชาวโลกได้ชื่นชมนะครับความงดงามของน้ำตกแก่งโสภาในวันนี้ครับเห็นไหมครับภาพมุมกว้างพยายามจะเก็บรายละเอียดของน้ำตกแห่งนี้มาฝากนะครับผมนี่ด้านบนมาชมด้านบนน้ำตกดูครับนี่ด้านบนน้ำตกที่ไหลหลังลงมาครับนี่คือด้านบนเลยมาทิศทางครับนี่คือด้านของน้ำตกแก่งโสภาในวันนี้ครับเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ของอำเภอวังทองตรงนี้นะครับความสวยงามของน้ำตกแห่งนี้ครับน้ำตกแก่งโสภาสวยสมชื่อครับแก่งโสภาคือความงามของแก่งนะครับน้ำตกแห่งนี้สวยไม่แพ้ที่ใดนะครับน้ำตกแก่งโสภาในยามปลายฝนต้นหนาวนี้นะครับมีความงดงามน้ำตกแห่งนี้นะครับน้ำตกแก่งโสภาครับครับความอลังการของน้ำตกนี้ครับน้ำตกแก่งโสภาครับงดงามไหมครับ FC ของหนุ่มพนาชาแนลปลายฝนต้นหนาวมาเที่ยวกันนะครับน้ำตกแก่งโสภาตรงนี้ครับสวยงามมากครับด้านล่างให้เป็นยังไงนี่นะครับนี่คือชั้นล่าง
ก่อนที่จะขึ้นไปชมด้านบนนี้คลิปนี้ผมถ่ายมาจากด้านบนก่อนครับอันนี้คือโขดหินด้านล่างของน้ำตกของโสภาแห่งนี้นะครับผมดูความงดงามของน้ำตกตรงนี้นะครับคือสายน้ำไหลที่พุ่งกระโจนมาจากด้านบนส่วนน้ำตกแก่งโสภาตรงนี้ครับไปดูกันครับว่าเป็นยังไงมีความงดงามขนาดไหนนะครับมาชมกันครับผมเป็นยังไงครับนี่ชั้นล่างครับผมชั้นล่างเดี๋ยวจะเข้าครับอันนี้ความงดงามของชั้นล่างสุดนะครับน้ำตกแก่งโสภาแห่งนี้นะครับมีชั้นล่างสุดครับที่ผมจะถ่ายเมื่อกี้นะเป็นชั้นที่สองครับชั้นที่3สูงขึ้นไปข้างบนนะครับผมในส่วนของน้ำตกแก่งโสภาครับผมสวยไหมครับน้ำตกนี้น้ำตกขนาดใหญ่ครับแก่งโสภาครับครับผมไปดูนะครับมาดูความงดงามของน้ำตกแก่งโสภาจากด้านล่างสุดนะครับทาน้ำไหลหลั่งมาจากด้านบนสุดครับท้องฟ้าครับมีความงดงามของน้ำตกแก่งโสภาตรงนี้ครับเสียงน้ำอาจจะรบกวนไปหน่อยครับก็ขออภัยเอฟซีของหลวงพนาด้วยนะครับที่มาเจอน้ำตกแก่งโสภาในวันปลายฝนต้นหนาวครับน้ำกำลังเยอะกำลังสวยเลยครับกิจกรรมเยี่ยมชมน้ำตกแก่งโสภาของหลวงพนาชาแนลนี้ก็คงมีให้รับชมเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณมากนะครับที่กดติดตามไลค์ติดตามแชร์หลวงพนาชาแนลมาได้ดีตลอดนะขอบคุณครับ